ธรรมสวัสดีค่ะยามเย็นของวันอาทิตย์อย่างนี้นะคะคุณแม่เปิดรายการธรรมสวัสดีไลฟ์เร็วกว่าสัก10 นาทีค่ะเพื่อให้เราได้มีเวลาที่จะคุยกันมากขึ้นกอบกับว่าฟ้าฝนก็เริ่มโปรยปรายมาบ้างเล็กน้อยเรายังเลือกที่จะให้ฝนตกอยู่นะคะวันนี้เราจะพูดถึงยอดแห่งความเพียรค่ะเวลาที่เราได้เห็นพระหัตถ์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ประทานพรให้กับผู้ที่มีความเพียรเรารู้เลยว่าการเพียรชอบในการที่จะใช้ชีวิตเพื่อละอกุศลทั้งปวงนั้นจะนำไปสู่ความเป็นสุดยอดของความเพียรก็คือทำให้เราพ้นหรือเป็นอิสระจากทุกข์นั่นเองเรามีเงินมากมายมีชื่อเสียงมีคนรักแต่เราไม่มีความเพียรที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่มีปัญญาขจัดความกลัวมีความเพียรที่จะให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งและมีความเพียรที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ของเราอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับมาทบทวนเรื่องความเพียรมันอาจจะมีเพียรอยู่2 เพียรนะคะเพียรหนึ่งก็เพียรที่จะทำให้ชีวิตรอดด้วยปัจจัย4เพียรที่จะมีอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคหรือว่าที่อยู่อาศัยอันนั้นก็เพียรอย่างหนึ่งก็ยากลำบากอยู่แต่มีเพียรที่เป็นสุดยอดก็คือเพียรที่จะเป็นอิสระจากอุปธิหรือว่าเพียรที่จะเข้าถึงอุปธิวิเวกนั่นเองวันนี้เราไปคุยกันนะคะเปิดไว้อย่างนี้ก่อนก็ขอเชิญการติดตามเลยนะคะการเดินทางของเราที่จะมีความเพียรในการอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์เนี่ยคือเพียรที่จะละเพียรที่จะใช้โอกาสแห่งการเดินทางเนี่ยค่ะเป็นภูมิคุ้มกันเขาบอกว่าคนที่ผ่านความยากลำบากเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันการที่เรามีภูมิคุ้มกันในการที่จะใช้ชีวิตผ่านสถานการณ์ที่มันโหดร้ายหรือว่ามันอาจจะเรียกว่าเร็วร้ายหรือโหทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับเราเราต้องรู้อย่างหนึ่งค่ะว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญทุกอย่างมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดทั้งสิ้นเหตุปัจจัยแห่งการเกิดก็มาจากการทำกรรมของเราเนี่ยแหละเราไม่โทษกรรมนะคะแต่เราจะบอกว่าเพราะเรามีพฤติกรรมอย่างไรผลแห่งการพฤติกรรมมันจึงส่งถึงเราอย่างนั้นถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็จะมีความเพียรที่จะละวางความมักง่ายความเร่นเร่อมัวเมาประมาทขาดสติถ้าเราทำได้เราก็จะเห็นว่าเหตุเปลี่ยนผลต้องเปลี่ยนเพราะนั้นพฤติกรรมในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ประมาทขาดสติถือเป็นเพียรที่ควรจะต้องเร่งทำด้วยนะคะก็เป็นโอกาสที่เราจะเดินเข้าสู่เวทีแห่งการเรียนรู้ที่มีพฤติกรรมที่เป็นวิถีชีวิตโดยสวดมนต์กันทุกวันการสวดมนต์ก็เป็นการได้เรียนรู้การดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะด้วยความไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทเราต้องพ้นทุกข์นะคะวันนี้คุณแม่เปิดเข้ารายการเร็วขึ้นสัก10นาทีเพื่อเป็นการดูว่าเวลาที่พวกเราจะได้มีโอกาสจบลงที่ไม่ดึกเกินไปแล้วก็ไม่มืดสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาร่วมกันแล้วเป็นความเพียรที่จะทำให้พวกเราได้ใช้ช่วงเย็นเริ่มต้นจากวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นวันโกนนะลูกแล้วเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เป็นวันพระเราก็ตรวจสอบความเพียรชอบของเราและเวลาที่เราตรวจสอบความเพียรชอบเห็นผลจากการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนเหตุมันจะเกิดอะไรเกิดศรัทธาศรัทธาในอะไรศรัทธาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่พึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นค่ะวันนี้ไม่ต้องเดินยาวเพราะว่าวันนี้ทำงานทั้งวันก็เห็นเด็กๆปปากยอเขาทำงานก็เดินทักมามีเวลาด้วยวันนี้ครูแอมเพิ่งลากลับนะคะเรียนกับครูแอมเป็นไงบ้างคะ
พอเข้าใจเนาะค่ะครูแอมก็มีวิชาชีพเป็นครูถึงจะเป็นครูบัลเล่ต์ก็สามารถที่จะเป็นครูในเรื่องของการเรียนรู้ที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อสันติได้คุณแม่ก็เลยขอว่าครูแอมมาสักเดือนละหนึ่งครั้งแล้วนอกนั้นก็สัปดาห์ละหนึ่งครั้งออนไลน์กับเด็กประปากะยอเราเห็นเด็กๆเขาสนุกแบบเขาเราต้องบอกเลยว่าเราเลี้ยงเด็กให้เป็นเด็กที่บริสุทธิ์เราไม่ได้เลี้ยงเด็กให้เป็นเด็กเก่งเพราะเด็กเก่งหลายคนฉลาดแต่ขาดปัญญาเพราะก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก็พูดถึงเรื่องการจัดกระบวนการการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเนี่ยเขาสามารถยังรักษาความเป็นเขาในอัตลักษณ์แบบเขาเขาเป็นชนเผ่าถ้าเอาเขามาเรียนแข่งกับเด็กในเมืองเขาคงไม่ฉลาดกว่าแต่ถ้าถามว่าวันนี้จากการตอบของเด็กประปากะยอที่ตอบคุณแม่ชัดถ้อยชัดคำที่เขาจะทำงานอย่างสมาร์ทความเหนื่อยของเขาเพราะมันมีปัญญาในการแก้ปัญหาเนี่ยมันทำให้คุณแม่รู้เลยว่าเราอย่าไปทำลายความเป็นมนุษยชาติของเด็กเหล่านี้และเราจำเป็นที่จะต้องจัดกระบวนการการศึกษาใหม่ที่ทำให้เด็กเหล่านี้ไม่เป็นของโหลนะไม่เป็นของโหลเข้าใจคำว่าของโหลไหมมันเหมือนกันไปหมดเลยมันเหมือนกันหมดเลยทั้งโลกเลยแต่มันก็ทุกทั้งโลกด้วยนะเรามีลูกอ่ะใครมีลูกบ้างยกมือสิห่วงลูกไหมอ่ะลูกเราเป็นของโหลป่ะหลายคนบอกลูกเราไม่น่าจะเป็นของโหลนะเราตอบแทนเขาได้เหรอเออเราก็ไม่อยากจะไม่เป็นของโหลใช่ไหมแต่การจัดการศึกษาของเรามันโหลอ่ะมาเอาเด็กไปแข่งกันนี่ก็ของโหลแล้วมนุษย์เนี่ยมันแข่งกันได้ไหมไม่ถ้าเป็นมนุษย์จิตใจสูงเขาไม่แข่งกับใครเลยเขายังไม่เปรียบเขายังไม่เปรียบเลยเขามีมนุษย์ทั้งพ้องเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางกรุณามันน้อยไงถ้ามันแข่งกันมันไม่มีกรุณากันหรอกนั้นเธออย่าหลอกตัวเองเลยว่าเธอไม่ทุกข์ถ้าเธอมีการแข่งขันเมื่อไหร่เธอเอาตัวขึ้นเหนือคนอื่นพอมันไม่ได้ก็ช้ำใจคิดว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นหรือบางทีแข่งกับตัวเองก็บางทีก็รอดบางทีก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นมิตรภาพไม่มีการแข่งขันมีแต่เพื่อนผู้ร่วมเดินทางฉะนั้นใครที่กำลังรู้สึกโอ้ยทำไมมันเกิดขึ้นกับฉันโอ้ทำไมมันต้องเป็นฉันโอ้แล้วฉันจะทำยังไงจำไว้โลกนี้ไม่มีฉันก็ไม่ต้องแข่งกับใครมีแต่พัฒนาไปทุกๆขณะจิตถ้าเราพัฒนาตัวเองไปทุกขณะจิตเราก็จะกลายเป็นคนที่มีปัจจุบันขณะที่ไม่ตายทั้งเป็นไม่ได้แข่งกับใครนะแล้วก็ไม่ได้แข่งกับตัวเองด้วยแต่ว่าความไม่ประมาทขาดสติมันจะทำให้เราเนี่ยชื่นชมยินดีในกันและกันได้แล้วก็ชื่นชมในความเพียรของตัวเองได้เราเพียรเราแข่งกันด้วยอะไรเงินปริมาณคนดูเห็นไหมถ้าถามว่ามีคนดูเท่าไหร่เราจะโอ้คนดูของเรานะแป๊บเดียวเปิดมาเนี่ยนะแสนคนเลยแล้วเรารู้ไหมว่าแสนคนนั้นเป็นยังไงอ่ะว่าเราจะแข่งอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ตัวเราไม่ยอมรับใครมีเงินในธนาคารมากกว่ากันแล้วมันจะมีมากกว่ากันแล้วมันต่างกันยังไงหรอถ้ามันยังขอโทษนะยังงกอยู่อ่ะไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและเป็นแล้วก็เพียรเพียรที่เรากำลังเพียรกันมากเลยเนี่ยคือเพียรที่จะมีสถานภาพทางสังคมที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยยอมรับเราเอ้ยใช่หรอทำไมคุณค่าของเราต้องขึ้นอยู่กับการยอมรับของคนอื่นล่ะทำไมไม่ขึ้นอยู่กับการทำเหตุด้วยความไม่ประมาทขาดสตินั้นเพียรที่หนึ่งเลยก็คือเพียรที่จะมีเสื้อผ้าที่มีแบรนด์ต่างๆที่คนอื่นที่เขารวยเขาใส่กันแต่เราเนี่ยไม่ได้รวยแต่เรายอมแลกบางอย่างของชีวิต
แล้วก็ไปทำตามคนอื่นอย่างนี้ไม่เรียกว่าแข็งแล้วลูกก็ชีวิตโหลโหลเลยนะอย่างเงี้ยใครก็อยากเป็นหรือว่าถ้าเรามีบ้านบ้านเราต้องหลังใหญ่บ้านเราต้องเป็นนะจะอี้จะอั้นถามจริงๆบ้านหลังใหญ่เนี่ยอยู่จริงๆอ่ะกี่วาเป็นภาระด้วยดูเราสิต้องรดน้ำต้นไม้ทั้งหุบเขาเลยอ่ะเห็นไหมเราจะมองต้นไม้ก็เพียงบางดอกที่เราเห็นสวยแล้วมันจึงโฟกัสแต่เราต้องรับใช้มันทั้งเขาเลยนะเห็นไหมใครบอกว่ามีสมบัติแล้วไม่ทุกข์อ่ะวันนี้ก็บริหารการรดน้ำต้นไม้ยังไงที่มันจะไปรอดในวันที่ฝนไม่ตกเพียงแค่24ชั่วโมงแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องมีความเพียรดิคนเจนต่อไปเนี่ยเขาไม่มีอะไรเป็นของเขาอย่างนี้เลยนะนี่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เลยนะแต่งงานก็ไม่แต่งมีลูกก็ไม่มีไปเรื่อยๆท่องเที่ยวอยากอยู่ที่ไหนก็ไปเช่าอยู่แล้วก็ไม่ต้องสร้างภาระเจนใหม่แต่ถ้าทุกข์แล้วอ่ะถึงจะมาทางธรรมคิดใหม่ตอบผิดเมื่อกี้ตอบใหม่ได้นะที่บอกลูกเราไม่ใช่ของโหลอ่ะตัวเราก็ยังเป็นของโหลเลยเราจะเอาตัวเราไปแข่งกับคนอื่นเลยที่เราไม่ยอมรับเรื่องเศรษฐกิจที่มันกำลังเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นไงแล้วทำไมมันถึงเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงแล้วพอเราโทษตัวเองเราไม่ยอมรับคำถามเราทุกข์เพราะเศรษฐกิจมันตกหรือเราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็คืออันที่สองจริงไหมฉะนั้นความเพียรที่จะมีทุกอย่างที่คนอื่นเขาจะยอมรับเราหรือเราต้องยอมรับตัวเราหรืออะไรก็ตามที่หนูกำลังอ้างอยู่ยังไม่เป็นยอดของความเพียรแต่ยอดของความเพียรจริงๆก็คือการมีชีวิตที่เป็นอิสระจากทุกข์เพียรที่จะออกจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งใดเป็นฉันและเป็นของฉันโลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันเมื่อใดที่ไม่มีฉันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นของฉันนั่นคือยอดของความเพียรคือคุณมีอิสระแล้วในปัจจุบันขณะนั่นคืออิสระภาพแล้วนั่นคืออิสระภาพที่คุณจะต้องให้ตัวคุณเองคุณปลูกผักมากมายคุณกินกี่ต้นเรากินต้นสองต้นเราก็อิ่มแล้วแต่ทำไมเราต้องปลูกมากเพราะเราเริ่มมีอิสรภาพที่จะให้คนอื่นแล้วเราเก็บผักนั้นได้แค่ยาวที่สุดก็แค่ในตู้เย็นถ้าเราไม่ให้ถ้าเราแจกของเราต้องส่องตะเกียงให้แล้วเราโมบรอว่าเมื่อไหร่เราจะให้มันก็เป็นการให้ที่ไม่สุดยอดของการให้ถ้าให้เพื่อให้เป็นกำลังใจเป็นองค์ความรู้แล้วจากนั้นก็ฝึกที่จะทำเองแล้วก็ส่งต่อไปคือเรามีความรู้ในการปลูกผักแล้วส่งผักนั้นต่อไปกระตุ้นให้คนปลูกผักแล้วก็ส่งผักนั้นต่อไปถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าแจกของสองตะเกียงไม่ต้องมีชั้นก็ได้ถ้าใช่คุณแม่พูดอย่างตรงไปตรงมาเพื่อผ่าตัดพวกเธอก็คือคนที่ทำร้ายตัวเองเพราะว่าชั้นมันใหญ่โลกมันใหญ่ด้วยความเป็นชั้นเนี่ยแล้วพอมันไม่เป็นดั่งใจชั้นเนี่ยชั้นก็ไม่อยากจะรับผิดชอบไม่อยากอยู่แล้วเราก็นิ่งดูดายแต่จริงๆการนิ่งดูดายเนี่ยไม่ใช่เป็นความเพียรแต่การทำในเหตุแล้วปล่อยวางในผลกลับเป็นความเพียรขยันในเหตุแล้วปล่อยวางในผลคนที่ไม่นิ่งดูดายเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้ปัญญามากกับการลงทุนในเหตุถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นฉันจึงสามารถปล่อยวางความเป็นฉันได้และมีชีวิตที่ลั่นล้าล่าเริงอยู่กับความเพียรที่ยอดมันเหมือนเรารู้เลยว่าถ้าเราขยันมากแล้วสิ่งที่มันขยันเนี่ยมันรู้จัก
การใช้ชีวิตที่มันเดินทางด้านในด้วยมันมีการท่องเที่ยวด้านในก็คือเดินไปถึงอิสระเรามีโพธิปักขิยธรรมเรารู้เรื่องอานาปานสติให้มากทำให้มากจนกระทั่งสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์เหมือนเราพบว่าเฮ้ยเราเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเราจึงมีสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์แค่หนึ่งลมหายใจที่เราเดินไปรดน้ำต้นไม้ไปแล้วรู้ลมหายใจเนี่ยนะเมื่อใดที่เรามีลมหายใจในปัจจุบันขณะที่ไม่ตายทั้งเป็นสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์ไปจนถึงนู่นเลยอิทธิบาท4ใช่ไหมโพธิปักขิยธรรมเรียนแล้วไม่ใช่เหรอนี่ไงมีอะไรมีอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5มรรค8เพราะชงจะเป็นสุดท้ายเลยคือขั้นกะทิเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีอุปธิวิเวกเราต้องเจริญโพชฌงค์มีอิทธิบาท4เจริญอินทรีย์แข็งแรงมีความศรัทธาในการที่จะมีความเพียรพละ5จะเห็นว่าวิริยะจะอยู่ในทุกเซตเลยนะมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยไปเก็บโพชฌงค์ให้เห็นว่าในทุกเซตของโพชฌงค์เนี่ยมีวิริยะคือความเพียรเนี่ยทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสุดยอดของความเพียรคือเพียรในโพธิปักขิยธรรมที่จะละอะไรไปถึงโพชฌงค์7ตัวสุดท้ายคือละอะไรอยู่ด้วยอุเบกขาเอกคตาลมละอะไรละความมีตัวตนของเราเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่ว่าจะมองไปมุมไหนของงานเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เพียรร่ำเพียรรวยแต่มันเพียรที่จะเป็นอิสระแล้วถ้ารวยด้วยมันก็เป็นเศรษฐีถ้าไม่เป็นคนรวยมันก็ยังเป็นเศรษฐีคือมันรู้จักพอมันคุ้มไหมล่ะเอาตัวเองไปแลกกับของที่มันต้องวัดกันด้วยราคาถ้าเราจะอยู่ในพรรษานี้วันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันพระถามตัวเองสิเราให้คุณค่ากับตัวเราเองในความเพียรที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นทุกข์แล้วคุณจะออกไปทำมาหากินคุณก็จะรู้ว่าคุณจะเพียรในปัจจัย4ยังไงที่มันไม่ฆ่าตัวตายมันจะรู้จักประมาณยังไงแล้วคนจากหลังโควิดเนี่ยมันจะต่างกันตรงใครยอมรับกับใครไม่ยอมรับยอมรับความจริงกับไม่ยอมรับความจริงพวกไม่ยอมรับความจริงก็จะหนีพวกที่ยอมรับความจริงก็ยังเพียรต่อเรื่องความเพียรมันจะเพียรต่อมันจะเดินทางได้มันจะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะเรารู้แล้วว่าทุกข์มันเจ็บปวดเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจึงเริ่มที่จะมองการเดินทางด้านในตั้งแต่เดี๋ยวนี้ทุกทีเราก็เริ่มเล่ร่อนเป็นสัมภเวสีอยากไปไหนก็ไปเล่ร่อนไปเรื่อยๆวิ่งตามไปเหมือนสุนัขไล่ล่าหาเงาคาบไว้แล้วพอเห็นเงามันมีเดินผ่านน้ำเห็นเงาในน้ำมันมีก้อนเนื้อที่ใหญ่กว่าก็ปล่อยเนื้อในปากด้วยความโลภจะไปเอาเนื้อที่ใหญ่กว่าแต่มันไม่มีจริงไงเงามันไม่เป็นจริงไงเงามันเป็นมายาไงของจริงที่มีอยู่เนี่ยเธอมีเสื้อผ้าอาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพอประมาณอยู่แล้วแต่เธออยากได้ที่มากกว่าเธอก็ยอมสูญเสียอิสรภาพของชีวิตแล้ววิ่งไปเพื่อให้คนอื่นยอมรับคุณค่าของเธอแล้วในที่สุดเธอก็เหนื่อยตายไงอย่างนี้เรียกว่าเพียรชอบไหมลูกไม่อย่าเอาคุณค่าของเราไปขึ้นอยู่กับใครให้ราคาเลยแล้วราคามันมีจริงไหมก็ไม่หรอกมันก็ขึ้นอยู่กับตัณหาของใครอ่ะใครจะสร้างแบรนด์อะไรขึ้นมามันก็ของจริงหรือของปลอมดูพอเข้าใจไหมลูก
เดี๋ยววันนี้สวดมนต์ก็จะได้รู้ไงว่าเออเฮ้ยสุดยอดของความเพียรมันอาจจะฟังยากนะมันมีกายวิเวกจิตตวิเวกอุปธิวิเวกถ้าเธอมีกายวิเวกเธอจะรู้จักใช้ปัจจัยสี่แบบเป็นสุดยอดของความเพียรแล้วก็ยังกวาดบ้านถูบ้านเนี่ยก็ต้องมีบ้านถูกไหมคุณแม่ไม่ได้บอกว่าเธอก็ต้องไปเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนแต่เอาพอประมาณมีเงินถ้าเธอใช้เงินไม่หมดในชาตินี้เธอเก็บไว้ในธนาคารเธอก็เริ่มเสี่ยงแล้วเพราะธนาคารก็ไม่ได้มั่นคงเธอจะเริ่มเห็นความเสี่ยงที่มันมากไปเพราะว่าโลกมันจะไม่เหมือนเดิมหลังโควิดใช่ไหมล่ะมันจะไม่ได้เป็นอย่างเดิมไม่ใช่ว่าใครรวยมากงกมากจะกอบโกยได้มากพอถึงเวลาโลกมันพลิกเลยอ่ะมันจะกลับไปรู้จักประมาณในการบริโภคความเป็นอยู่พอเพียงมีอะไรก็แบ่งปันกันมันก็อยู่ที่เราจะสร้างมิตรภาพในระดับไหนมิกกี้ก่อนเข้ามาคุณแม่ก็พูดถึงเรื่องหลักสูตรการสอนเด็กประปากะยอเห็นไหมเด็กรดน้ำต้นไม้เด็กก็เล่นเล่นน้ำเห็นไหมลูกของเราเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จวะเห็นไหมวัยมันต่างกันแล้วอ่ะเห็นไหมลูกความเพียรก็คนละความเพียรแล้วนะเด็กมันสนุกมันขูดกันปื้ดปื้ดจนกระทั่งคุณแม่เนี่ยเริ่มมองเห็นเลยว่าการศึกษาในระบบเนี่ยมันพึ่งไม่ได้แล้วล่ะมหาวิทยาลัยก็จะล้างลาไปโรงเรียนถ้ายังสอนแบบเดิมๆเอาเจนเบบี้บูมมาสอนเจนอัลฟาเดินกันเป็นแบบเดินตามปูก็เหมือนปูอ่ะเห็นไหมความเพียรแบบมันต้องบอกเข็มทิศของเราคืออะไรก่อนมุ่งไปที่ความเป็นอิสระเราก็จะเริ่มเป็นไงคะทำตรงเนี้ยเป็นอิสระไหมเนี่ยรดน้ำต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยกับลมหายใจแห่งสติเนี่ยในที่สุดเราจะเห็นเลยนะว่าออกซิเจนที่ได้จากต้นไม้ต้นนั้นน่ะไม่ใช่ของเรานะเรารดน้ำต้นไม้แต่ต้นไม้เนี่ยให้ออกซิเจนกับโลกไม่ได้ให้กับเราคนเดียวนะเห็นไหมใจมันกว้างขึ้นละปลูกผักไม่ได้กินคนเดียวนะเห็นไหมมันเริ่มแบ่งปันแล้ววันนี้คุณแม่ไปช่วยแม่ชีอูดคุณแม่ก็เดินไปจากการทำรายการเนี่ยแล้วมองแล้วคุณแม่ก็เห็นว่าในที่ที่เราบวชเนี่ยมันเริ่มเหี่ยวเพราะมันยังสูงสิ่งที่คุณแม่ทำได้ก็คือคุณแม่สร้างทีมเลยเอาของที่มันต้องดูแลลำบากลงมาคุณแม่จะเริ่มไปที่ต้นขบวนก่อนก็คือถ้าเราดูแล้วเราเหนื่อยกับมันเกินไปเฮ้ยเรามีปัญญานี่เด็กมันก็ตอบเราว่าเฮ้ยถ้าเธอเหนื่อยเกินไปเนี่ยเธอจะเอาอะไรแก้ความเหนื่อยเด็กตอบคุณแม่เลยใช้ปัญญาไอ้เราเนี่ยยืนทื่อไม่กล้าย้ายเลยเพราะอะไรเพราะคิดว่าคุณแม่คิดว่ามันต้องวางตรงนั้นเธอลืมไปใช่ไหมว่าที่วางตรงนั้นก็ไม่ใช่คุณแม่นะแต่คุณแม่ไปใช้ที่ตรงนั้นบวชพวกเธอแล้วมันจะยากอะไรถ้าคุณแม่จะแก้ไขตรงนั้นด้วยปัญญาแล้วคุณแม่ก็ไปทำงานคนเดียวคุณแม่กล้าที่จะใช้คนใครวางไปเรียกคนวางมาช่วยกันจบละวันนี้งานตรงนั้นจบละไอ้ที่มันเป็นปัญหามันใช้ปัญญาปัญหาก็ไม่คาลาคาซังอย่างเงี้ยเรียกว่าเพียรชอบเพียรที่จะแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงจะอดทนอึดทึดแล้วก็ในที่สุดเราก็พบว่ากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยแต่เป็นภาษาที่ไม่ใช่เพียรชอบนะถ้าเป็นภาษาท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสก็บอกกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยให้มันล่อยังไงกูไม่ตะคุบแล้วแบบนี้ไอ้นี่กูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยปล่อยเลยปล่อยปะละเลยไม่ลงทุนเลยเนี่ยต่างกันตรงเนี้ยนั้นสุดยอดของความเพียรทำงานไปจนตัวตนไม่มีไม่มีชั้นไม่มีของชั้นแล้วเธอก็จะเห็นเองว่ารางวัลของความไม่มีชั้นน่ะไม่ใช่รางวัลของเธอเป็นรางวัลของโลกเลยค่ะเป็นรางวัลของโลกเลยค่ะตรงนี้แหละค่ะคือชุมชนที่จะเป็นอย่างนั้นรุ่นนี้ศึกไปรุ่นใหม่เข้ามาถ้าถามว่าโหมันเหนื่อยอย่างนี้จะทำทำไมเอ้ยมันต้องมีคนที่ไม่ฆ่าตัวตายที่เราทำอย่างนี้บ้างแล้ววะ
เพราะว่าคนที่ฆ่าตัวตายคือมันมีความอึดอัดของความเป็นชั้นสูงมากน่าสงสารแล้วการฆ่าตัวตายมันเป็นกรรมที่แบบโอ้น่าสงสารพวกเธอห้ามทำแต่เราสามารถส่งหรืออุทิศไปได้แต่เราอย่าทำเราใช้เขาเป็นครูเลยใช้เขาเป็นครูเลยนะว่าเราจะเพียรชอบมากกว่านี้เพียรที่จะลดละความเป็นชั้นความเป็นของชั้นไม่มีคำว่าสมหวังผิดหวังถ้าไม่มีชั้นมันมีแต่ความงอกงามมันไม่มีความสมหวังหรือผิดหวังเพราะมันไม่มีความชอบชังชอบชังเป็นอนิจจังทั้งนั้นพอเข้าใจไหมคะจบก็ต้องจบอย่าเจ็บมันไม่มีอะไรที่ต้องอยู่กับความไม่รู้อีกแล้วความไม่รู้ทำให้เธอเจ็บปวดฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยเราจะลองดูว่าเราจะเริ่มต้นสอนอะไรพวกเราในวันพระนะคะตอนนี้เราไป18:14แล้วมีใครสงสัยไหมอ้าวยอดของความเพียรคือเพียรที่จะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นถ้าจะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นชั้นเป็นของชั้นต้องละอะไรตัณหาละตัณหาถ้าละตัณหาได้จะรู้เลยว่าตัณหามาจากอะไรตัณหาคือความทยานอยากอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นอะไรเป็นรากของตัณหาความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกเวทนามีกี่เวทนา3เวทนาคือ1สุขเวทนาอันเนี้ยต้องละมีศีลบริสุทธิ์แล้วละมันเห็นแล้วจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆ2ทุกขเวทนาคือโทสะความไม่เป็นดังใจความอึดอัดคับแค้นใจอันนี้คือทุกขเวทนาสุขเวทนาต้องละทุกขเวทนาต้องบรรเทาและสุดท้ายคือโมหะอัตทุกขมสุขเวทนาลังเลอ้วยไม่แน่ใจยังไงดีจิจะผัดวันประกันพรุ่งประมาณนี้ต้องทำยังไงต้องถอน3อย่างนี้พวกนี้เราจะลองเริ่มสอนปฏิจจสมุปบาทคู่ไปกับอุปกิเลส16ในเวทนา3เวทนาเนี่ยถ้ามองลงไปละเอียดคลี่ลงไปลึกๆเลยมันคืออุปกิเลส16เดี๋ยวสอนให้ได้ทีเดียวไปเลยและถ้าเผื่อเราถอดถอนอุปกิเลส16เราจะเหลืออะไรเราจะเหลือสิ่งที่มันมีกำลังของความเพียรที่มันจะละอุปธิคืออุปทานนั่นเองละอุปทานแล้วเข้าสู่อุปธิวิเวกความเป็นชั้นความเป็นของชั้นจะน้อยลงแค่ไม่เพลินในเวทนาด้วยอะไรอานาปนสติคือลมหายใจเข้าแล้วออกยังไงลมหายใจเข้าแล้วออกอย่างมีสติอลักขาจิตแล้วยังไงรู้ลมหายใจเฝ้าดูเวทนาตัณหามีไม่ได้จบเลยค่ะนี่คือสุดยอดของความเพียรค่ะอธิบายเมื่อเช้านี้โอเคไหมโอเคไหมลูกคราวนี้ทางบ้านค่ะทางบ้านแชร์กันหรือยังคะไม่มีตัวตนแต่ต้องช่วยแชร์นะคะเพราะว่าวันนี้พูดเรื่องสุดยอดของความเพียรนะพี่ติ่งกับธรรมสวัสดีคุณยาอยู่ในรายการแล้วก็พี่เปิ้ลนะเจ้าค่ะอยู่ในรายการทีนี้มีคำถามจากคุณละดาวันเจ้าค่ะถามว่าความเพียรกับความอดทนเนี่ยมันเหมือนกันไหมเจ้าคะขันตีคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสต้องขันตีนะขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสแต่ถ้าแบบอดกลั้นแบบอึดถึดไม่ยอมสื่อสารไม่พูดไม่ใช่ปัญญาในการเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อดทนบางทีมันก็ไปอดทนกับสิ่งที่มันไม่ควรอดทนน่ะนะอดทนทนอดอยู่อย่างนั้นแหละเช้าชามเย็นชามก็ไม่ใช่ค่ะแล้วก็ให้กำลังใจว่าจะเรียกมันอะไรก็ได้โดยสมมุติบัญญัติสุดท้ายเลยคือเราต้องลงทุนในเหตุเหตุเราต้องเป็นกุศลแล้วก็ปล่อยวางในอะไรคะความคาดหวังในผลลงทุนในเหตุผลเป็นอย่างที่เหตุเป็นอยู่แล้วก็พี่ติ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่นึกถึงพี่ติ่งนะจ๊ะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่อาจจะให้กำลังใจพวกเราแล้วก็พี่ติ่งหรือผู้ที่เข้ามาบวชเรียนว่าเมื่อระบบของการจัดกระบวนการของการฝึก
อบรมในช่วงของการบวชไม่ว่าจะเป็น9วัน15วัน1เดือนหรือ3เดือนน่ะมันเข้าสู่การพัฒนาคือทำให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นเราก็ภาวนากันได้มากขึ้นก็ในพรรษานี้ก็พี่ติ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนเราก็ภาวนาไปร่วมกันนะจ๊ะแล้วก็อาจารย์น้องสมพี่เปิ้ลนะคะวันนี้เนี่ยเราเริ่มเปิด spiritual trip ที่เป็นอาสาสมัครของเราวันนี้ครูแอมมาก็นอนกุฏิที่เราต้อนรับแขกนี่แหละซึ่งพวกเราก็รู้ว่าถ้าเราเริ่มมีการรักษาความปลอดภัยแล้วเราก็คือเราทุกคนเนี่ยไม่ได้ไปไหนกันอยู่แล้วนะคะเราดูแลความปลอดภัยของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะขับรถจากกรุงเทพมาที่นี่ก็ประมาณสัก2ชั่วโมงแล้ววันนี้คุณแม่กับครูแอมพี่ทิพย์เนี่ยก็แบบทำเหมือนอย่างที่spiritual trip ของเราทำกับอาจารย์น้องสมและพี่เปิ้ลก็ทุกคนก็ได้วิธีการที่จะกลับไปขยายนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยเราจะมีนิทรรศชีวิตซึ่งเราคิดว่าการมีนิทรรศชีวิตในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งบรรยากาศมันเป็นประมาณเนี้ยค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยเยียวยาโลกได้คือช่วงเดือนตุลาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราเริ่มปลดล็อกได้บ้างแล้วเพราะฉะนั้นการเดินทางมาถึงการอย่างกาดไม่ตกแล้วก็ทำให้เราเกิดการเยียวยาก็คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่จมอยู่กับความรู้สึกหรือคำว่าเสียดายคุณแม่จะพูดเสมอว่าเราอย่าพูดนะคำว่าเสียดายเนี่ยเพราะมันเป็นราคะมันจบไปแล้วเรายังเสียดายสมมติว่าเราสูญเสียคนที่เรารักไปจะด้วยอะไรก็ตามเสียดายเราจะดีกับเขาอีกอย่าพูดดีกับเขาตอนนี้เลยเขาตายไปแล้วก็ยังต้องอุทิศให้เขาตอนนี้อย่าให้เราพูดว่าเฮ้อเสียดายนะคนตายไม่ได้ทำอ่ะเรายังทำอยู่เราได้ทำก่อนเราตายแล้วเรายังได้อุทิศไปถึงคนตายอย่าพูดนะว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำเพราะเขาก็ลุกขึ้นมาทำไม่ได้แล้วแต่เรายังทำได้เรารักใครเรายังทำได้โอเคไหมเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะเราจะไม่พูดคำว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำ spiritual trip ก็จะมีกุ้งมากุ้งไม่ค้างขอว่าถ้าเป็นอาสาสมัครเนี่ยที่ปลอดภัยเนี่ยลอง day and night 24ชั่วโมง day and night มา1วันแล้วก็จะได้เก็บกุหลาบวันนี้ครูแอมมาทำสบู่กุหลาบเพื่อทำให้พวกเราเนี่ยเป็นครูของเด็กๆปะปากะยอเขาไม่ได้ขายกุหลาบค่ะแต่เขารู้ว่าเมื่อเขาเอามือไปปลูกกุหลาบเขาเอามือสัมผัสดินเขาได้จุลินทรีย์บางอย่างในดินแล้วมันก็เดินทางเข้ามาจากการทำงานเนี่ยเข้ามาในร่างกายของเขาหลายคนอยากเป็นหมอวันนี้คุณแม่ก็ยังถามว่าเอ้ยเด็กๆอยากเป็นหมอเขาก็ต้องรู้เรื่องเหล่านี้แหละค่ะเราเอามือไปอยู่กับดินรดน้ำมีพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ตกมีไฟก็มีลมพัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินที่มันเกี่ยวข้องไปถึงจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารเราเลยสิ่งเหล่านี้จะเป็น spiritual trip ซึ่งตอนนี้ครูแอมก็รับไปแล้วจันน้องสมก็รับงานไปกุ้งก็รับงานไปทุกคนก็รับงานไปโดยไม่ต้องจ่ายงานด้วยทุกคนจะเขย่าความสามารถของตัวเองแล้วออกมาทำการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในหุบเขาโพธิสัตว์เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกันอย่างสันติอันนี้คุณแม่ว่าโลกต้องการสิ่งนี้โลกต้องการการเป็นสปิริตชวลของตัวเองที่เป็นสปิริตชวลรีดเดอร์ทุกคนก็จะลุกขึ้นมาค้นขวายมีความเพียรที่เป็นยอดของความเพียรตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐเราก็ใช้คำตอบของเด็กประปากะยอคุยกันวันนี้มากว่าในทุกโปรดักต์มีความเหนื่อยและมีปัญญาในการแก้ปัญหาถ้าเด็กชนเผ่าปะปากะยอตอบพวกเราได้เราต้องกลับมาฝึกกันใหม่แล้วล่ะค่ะไม่งั้นเราจะอายเด็กค่ะเพราะเขายังใสอยู่เขายังเห็นน้ำเห็นฟ้าสัมผัสลมและที่สำคัญคือเขามีรากเหง้าของความเป็นชนเผ่าของเขาที่มีความอดทนสูงมากเขาทำงานได้ในปริมาณ1วันเนี่ยรับสนุกด้วยงานของเขาเป็นงานที่สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงาน
เป็นสาวที่สะพรั่งอยู่ด้วยความสุขของการทำงานหันไปตรงไหนก็จะเห็นเด็กประปากยอเนี่ยทำงานแต่ทำเป็นการเล่นนะงานของเขาคือการเล่นไม่ใช่เล่นอย่างบ้านเราที่เล่นผ่านเกมนะเด็กไม่ได้มีโอกาสเห็นเกมเลยนะแต่เห็นการเดินทางของชีวิตอันนี้ดีมากก็ขอบคุณนะคะที่จะมาเป็นคนที่จะเรียนรู้กับเด็กๆเด็กเป็นครูเขาคือโฮสต์ของเราค่ะคุณปุ๊กกี้อยู่ในรายการบอกว่าช่วยแชร์แล้วนะเจ้าค่ะคุณแม่แล้วก็พี่จอยมีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะคุณยายถามว่าแล้วถ้าความขี้เกียจมันครอบงำความเพียรเหรอเจ้าคะเราจะทำอย่างไรก็ต้องละขี้ตัวเดียวที่น่ารังเกียจที่สุดคืออีขี้เกียจนั่นแหละถ้าขี้เกียจแล้วอะไรก็ไม่เจริญอ่ะอีขี้ตัวนี้ค่ะเช็คได้เลยพอมันขี้เกียจมันก็จะขี้อ้างพอมันขี้อ้างมันจะเริ่มขี้โกหกเห็นขี้ที่มันไปเรื่อยๆไหมคะพอมันโกหกคนโกหกทำเร็วเลยก็ได้ค่ะอันนี้ความเพียรมันไม่มีเลยอ่ะขี้เกียจเนี่ยน่ากลัวที่สุดนะคะแล้วมันก็จะเริ่มเป็นคนที่ไม่ซื่อตรงเพราะว่าความขี้เกียจมันไม่น่ารักไงแต่รู้จะอ้างไงมันก็ต้องเสแสร้งอ่ะแล้วมันก็อ้างโน่นอ้างนี่มีเหตุผลข้างๆคู่อุปกิเลสทั้งหมดละค่ะยกเตือคนเหนือคนอื่นฉันน่ะเหรอคะไม่เหมาะกับการทำงานรดต้นไม้อ่ะหล่อนไม่เหมาะกับการรดน้ำต้นไม้แล้วหล่อนก็อย่ากินข้าวสิเพราะข้าวถ้าไม่มีน้ำรดมันก็ไม่มีข้าวอ่ะอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสอนกันแบบตรงไปตรงมาเลยคนขี้เกียจจะไม่มีมิตรภาพเพราะมันไม่เคยเป็นนักสู้เลยแล้วพอมันขี้เกียจมันก็จะขี้อื่นแล้วก็ไม่รู้จักทำขี้ให้เป็นปุ๋ยโอ้อาปุ๊กกี้ตอนนี้กำลังทำพรีเซนเตชันให้ปุ๊กกี้อยู่นะลูกปุ๊กกี้แชร์แล้วขอบใจมากนะเดี๋ยวพี่จอยจะส่งพรีเซนเตชันให้ปุ๊กกี้นะจ๊ะเราก็จะได้มีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านเราทุกคนลูกจ้ะจากพี่เปิ้ลเจ้าค่ะบอกว่ามันเป็นการเดินทางด้านนอกเพื่อเยียวยาด้านในจริงๆเจ้าค่ะใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่ต้องเอาอะไรบ้างเราถามความรู้สึกของเราเราก็จะรู้เลยว่าเรามาที่นี่เนี่ยเราจะเริ่มเห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่ได้มาโดยบังเอิญมันมาจากความเพียรชอบทั้งสิ้นมีความเพียรแล้วคุณแม่ก็บอกแล้วว่าเพียรในการบริหารกรรมจนกระทั่งเราสามารถให้มรดกกรรมของเราเป็นมรดกโลกค่ะบ้านเราใหญ่มากแต่ไม่ใช่ของเราจะเห็นว่าหุบเขาโพธิสัตว์ไม่เขียนคำว่าบ้านของเราแต่เราบอกว่าหุบเขาโพธิสัตว์คือบ้านเรากับบ้านเราไม่ใช่ของเราแล้วก็คนที่เหน็ดเหนื่อยกับที่นี่ถ้าเขาไม่สนุกเขาก็อยู่ไม่ได้หรอกค่ะมันต้องทำงานให้สนุกเพราะที่นี่งานหนักค่ะคุณแม่ว่าเงินก็ไม่ได้สามารถทำตรงนี้ได้ค่ะมันต้องกตัญญูความกตัญญูตรงนี้ค่ะมันถึงทำตรงนี้ได้วันนี้เราจะสวดมนต์ในบทอะไรคะเราเหลืออีก4นาทีนะคะวันนี้คุณแม่จะก่อนเวลาเล็กน้อยเพื่อจะไม่ให้หลังเวลาเกินไปสวดมนต์บทอะไรคะอุปกิเลส16เจ้าค่ะอุปกิเลส16เอานะเพื่อให้พรุ่งนี้เราจะเข้าสู่การเรียนการสอนในอุปกิเลส16กับปฏิจจสมุปบาทคู่กันไปเลยและโพธิปักขิยธรรมแผนการทำงานเตรียมไว้เลยค่ะโพธิปักขิยธรรมอุปกิเลส16และปฏิจจสมุปบาทโอ้โหนะคะเชิญชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมพร้อมกับแสงที่สุดสวยของเราไหมคะแสงสวยนี่ของเราไหมคะไม่ใช่จ้ะเราเป็นผู้มีบารมีไหมคะเรามาถึงตรงนี้แล้วแสงจะสวยละเมอไปละมั้งนะละเมอไปอ่ะจ้ะเข้าสู่ความจริงคุณแม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการเดินนะขอเชิญแม่ชีอูดนำเข้าสู่การชุมนุมเทวดาเลยค่ะสมันตาจักวาเรสวา
ตรคชันตุเทวตาเอพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมคคธัมจงฟังซึ่งสัทธัมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกะเมจรูเปคิริสิคารตาเตเจนตะลิเกวิมานข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุนรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและคูหาโยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมารมุนเทียนทองที่เป็นระเทชคาเมตรวนาคาเนเคหาวัตุมหิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทาลวิสเมยะคะคันธาพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ไพรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาอีเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทันรุษนาคาติทันตะสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสัพพรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนกาโลยามพระทันตาธรรมสวนกาโลยาม
พระทันตาธรรมะสวนกาลุยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับรับฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสาภควโตปุพาภาคณมการังโครมาสีนาโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิจุอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสายุคานิอาทัปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัรณีโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกายนวาจายวเจตสาวาพุทเถกุกัมมังปะกะตังมิยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเถกายนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมิยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังเมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆคุณแม่อาจจะขอให้พ
พวกเราต้องจบการถ่ายทอดวันนี้เท่านี้นะคะตอนนี้ฝนตกและตกหนักขึ้นแล้วล่ะค่ะคณะแม่ชีจะเปียกคุณแม่เองก็เปียกไม่ได้เราอาจจะจบการสวดมนต์วันนี้แล้วจากนั้นทุกคนไปทำความเพียรโดยส่วนตัวนะคะเป็นตุ๊กตาหนีฝนกันแล้วล่ะค่ะมาทางด้านนี้ค่ะแล้วก็เลือกมีฝนอ่ะแม่ชีเดี๋ยวไปกวดน้ำกันเอาเองแล้วกันนะจ๊ะสงบเย็นเป็นสุขลูกเจ้าค่ะเป็นตุ๊กตาหนีฝนแล้วล่ะค่ะธรรมสวัสดีนะคะมีถูกมีเสื้อฝนกันไหมลูก